กรี๊ดสนั่นไฮอาภาพรลั่นในที่สุดเรียกคุณหญิงสิคะถูกหวยหนักแถมให้โชคเฮกันหมดเรียกคุณหญิงเดี๋ยวนี้กรี๊ดสนั่นไฮอาภาพรลั่นในที่สุดเรียกคุณหญิงสิคะถูกหวยหนักมากชุดใหญ่ไฟกระพริบงวดนี้แถมให้โชคเฮกันหมดหลังผลสลากงวดวันที่1พฤศจิกายน66ออกมาไฮอาภาพรโพสต์คลิปชมคลิปขณะไปทำงานมีทีมงานแต่งหน้าทำผมต่างเข้ามากรี๊ดลั่นพร้อมสวมกอดหายที่บอกเลข63จากคุณแม่ให้เลขมาอีกทีแล้วหลายคนถูกหวยกันเจ้าตัวถึงกับลั่นเจ้าแม่ลงอีกแล้วเจ้าแม่ลงอีกแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอ่านข่าวไฮอาภาพรเปิดเลขทูบแต่งวดนี้ชอบเลขเบิ้ลสองแผงเกลี้ยงแม่เห็นเลขลอยมาเต็มๆในที่สุดเรียกคุณหญิงสิคะอาภาอาภาพรนครสวรรค์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณได้โชคไปเช่นกันอาทิขอบคุณมากค่ะได้63ได้63จากคุณยายเช่นกันค่ะทั้งสองทางเลยขอบคุณคุณยายและก็พี่หายด้วยค่ะบุญรักษาสุขภาพแข็งแรงนะคะได้63จากคุณยายค่ะขอบคุณนะคะซื้อแต่063ไม่ตัดเลยแม่อดจ้าเป็นต้นก่อนไฮจะโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ของตัวเองที่ถูกรางวัลงวดนี้พร้อมแคปชั่นว่ารอดอัดไม่โบค่าอาภาอาภาพรนครสวรรค์ไฮอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขโดยโชว์รางวัลเลขท้าย2ตัว10ใบและเลขหน้าและเลขท้ายอย่างละ10ใบโดยไฮยังได้โพสต์คลิปอีกว่าประกาศกรุณาฟังให้จบแล้วเรียกคุณหญิงเดี๋ยวนี้อาภาอาภาพรนครสวรรค์ไฮอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขเจ้าตัวเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ได้ลงในโซเชียลไม่มีเวลาลงพร้อมคลิปก่อนหวยออกไปทำงานที่ช่อง7แล้วทุกคนขอเลขเจ้าตัวก็ตอบว่ายายบอกศูนย์ลอยมาเต็มไปหมดแล้วอาจมี3มี6ก็ได้6กับ9ตัวเดียวกันแล้ว1และ5ไปเรียงเอานะชมคลิปเฮให้เลขตรงเป๊ะทุกดอกโดยไฮเปิดคลิปจบแล้วกรี๊ดเลยบอกว่าฉันไม่ได้ลงคลิปนี้เมื่อเช้าวันหวยออกถ้าลงคลิปนี้ทุกคนจะต้องถูกกันอีกเยอะเลยแล้วเข้าทุกดอกคุณคิดว่าดิฉันพูดอย่างนี้แล้วดิฉันได้เท่าไหร่พร้อมหัวเราะดีใจหนักด้านแฟนหวยต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิคุณหญิงเจ้าขางวดหน้าขอใหม่นะเจ้าคะคุณยายฝันแม่นมากค่ะฟังแม่บอกในสตอรี่อยู่ค่ะแต่ไปซื้อเลขทูบแม่แทนเสียดายจังค่ะงวดหน้าจะเอาแป้งไปขูดทั้งยายทั้งคุณหญิงนะคะเป็นต้นคริสแจงวุ่นหลังถูกกล่าวหาถือหางซอสอปูอัดทำผิดแต่ไม่ถูกขับออกจากพรรคไอติมคริสแจงชัดเป็นหนึ่งใน106เสียงลงมติให้ขับซอสอปูอัดพ้นพรรคหลังถูกครหาปกป้องพวกพ้องย้ำตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่ยึดถือไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566นายพริษวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ระบุว่าอย่างที่หลายคนทราบจากแถลงการของหัวหน้าพรรคเมื่อคืนวันที่1พฤศจิกายนว่าในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของส.ส.ก้าวไกลใน2กรณีกรรมการบริหารพรรคกกบหได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าทั้ง2กรณีมีพฤติการที่คุกคามทางเพศจริงและผิดวินัยร้ายแรงของพรรคโดยเสนอให้ขับพ้นจากสมาชิกพรรคเมื่อมีข้อเสนอดังกล่าวรัฐธรรมนูญ2560ได้กำหนดไว้ว่าการขับส.ส.จะต้องเป็นการลงมติในที่ประชุมร่วมกันระหว่างส.ส.และกรรมการบริหารพรรคโดยการลงมตินั้นจะต้องได้รับเสียง3ใน4ของจำนวนส.ส.และกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ไม่ใช่แค่ที่มาประชุมซึ่งจะอยู่ที่จำนวน116เสียงจาก154เสียงผลที่ปรากฏจากการลงมติของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคที่มาร่วมประชุมทั้งหมด128คน 1. กรณีส.ส.วุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรีลบ120คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกเกิดขึ้นได้เนื่องจากมากกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4 2. กรณีส.ส.ชัยยามพวานมั่นเพียรจิตกทม.ลบ106คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากน้อยกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4ผมเข้าใจดีว่าส.ส.ในที่ประชุมคนแต่ละคนได้อภิปรายและลงมติบนข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยความเห็นหรือการลงมติรายบุคคลแต่ล่าสุดมีบางเพจที่ได้กล่าวหาว่าผมเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการขับออกคุณชัยยามพวานรวมถึงกล่าวหาว่าผมรวบรวมเสียงให้คนโหวตไม่เห็นด้วยกับการขับออกเพื่อปกป้องพวกพ้องเนื่องจากผมรู้จักกับคุณชัยยามพวานมาก่อนที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริงและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงความจริงดังต่อไปนี้หนึ่งผมยืนยันว่าจุดยืนและการทำงานของผมตลอดที่ผ่านมายึดอยู่บนหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้องและข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ผมรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมามากน้อยแค่ไหนสองแม้ผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคที่รับผิดชอบเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงของทุกข้อร้องเรียนทางวินัยแต่ในฐานะโฆษกพรรคผมย่อมต้องมีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการวินัยในขั้นตอนที่ต้องมีการเตรียมการสื่อสารดังนั้นเมื่อผมทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่อคุณชัยยามพวานผมจึงได้ระมัดระวังและเว้นระยะห่างเป็นพิเศษจากกระบวนการทั้งหมดในกรณีนี้โดยได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวต่อประธานกรรมการวินัยพรรคและหลีกเลี่ยงในการแสดงความเห็นใดๆนอกรอบกับส.ส.ทุกคนในพรรคที่สอบถามเข้ามา3ในที่ประชุมเมื่อวานที่คณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อส.ส.ทุกคนเพื่อเปิดให้มีการอภิปรายความเห็นก่อนจะลงมติผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายโดยมีประเด็นที่สำคัญว่า 1. ในมุมมองของผมการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดที่ชัดเจนคือการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเองเพราะไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนจะมีการยินยอมหรือไม่แต่ในเมื่อทั้งสองอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันที่ฝ่ายหนึ่งสามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งได้ในหน้าที่การงานดังนั้นจึงไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็นความยินยอมที่แท้จริง 2. หากตระหนักว่ากระทำผิดดังกล่าวทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทำผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการ 4. ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงเป็นหนึ่งคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวานซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยที่เพื่อนๆส.ส.ทุกคนรับรู้และเป็นการตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่ผมยึดถือ 5. ผมขออภัยเพื่อนๆส.ส.ที่ผมจำเป็นต้องเปิดเผยการลงมติของตนเองต่อสาธารณะแต่ผมจำเป็นต้องชี้แจงข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่าผมได้ใช้เหตุผลเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวในการลงคะแนนและโน้มน้าวคนอื่นในการลงคะแนนซึ่งไม่เป็นความจริงและผมเชื่อว่าส.ส.คนอื่นที่เห็นต่างกับผมและลงมติไม่เห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวานก็ได้ตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่เขายึดถือไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการปกป้องพวกพ้องผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเหตุผลหรือการตัดสินใจของผม
แต่ผมยืนยันว่าทุกการตัดสินใจของผมยึดอยู่บนหลักการที่ผมเชื่อว่าถูกต้องและเป็นหลักการที่ต้องนำมาใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคThank you.